ครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับเราก็มาต่อกันนะครับตอนที่4นะครับแกมมานะครับก็เป็นแบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องเน้นย้ำหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีนะครับถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะเก่งครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมอยากจะบอกก็คือพอดูนะครับก็ดูให้จบตอนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ผมสอดแทรกมานะครับไม่งั้นก็จะคุณก็อาจจะพลาดหลายๆอย่างที่สำคัญมากไปนะครับก็ดูให้จบตอนนะครับของหน้าครับลุยนะครับนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับรอบ2นะครับแบบผ่านที่2นะครับ exercise นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับก็คือนะครับมันจะให้คำนามที่นามไม่ได้มานะครับแล้วก็ให้เราทำให้มันถูกครับก็คือ correct uncountable nouns if any นะครับ if any ก็คือถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง correct นะครับก็คือไม่ต้องทำให้ถูกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนรูปให้ถูกนะครับถ้ามันถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้ามันผิดก็ไปเปลี่ยนนะครับโอเคครับข้อแรกนะครับตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะครับ I bought a shorts on Monday นะครับแปลว่าฉันซื้อกางเกงขาสั้นวันจันทร์นะครับแต่ว่า a short นะครับผิดนะครับก็ต้องเปลี่ยนครับจาก a short ครับเป็น a pair of shorts นะครับเพราะว่ากางเกงมี2ขามันเรียกเป็นแพร์นะครับก็คือเป็นคู่นะครับแพร์ว่าคู่ครับเช่น a pair of shoes ครับก็เป็นรองเท้าคู่นึงนะครับสำหรับ short นะครับก็เหมือนที่ผมใส่นะครับตอนนี้นะครับ short ก็ประมาณนี้ครับ short นะครับกางเกงขาสั้นนะครับเห็นครับมาดูกันครับข้อ1นะครับmy mom loves furniture in this store because it is well made นะครับแปลว่าคุณดูนะครับว่าตรงไหนนะครับผิดนะครับก็คือตรงไหนที่มันเป็นคำที่ผิดแล้วต้องแก้นะครับคุณก็ดูนะครับว่าข้อ1ผิดหรือเปล่าถ้าผิดตรงไหนต้องแก้ยังไงนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะอ่านไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันข้างล่างนะข้างหลังนะครับเห็นนะครับข้อ1นะครับMy mom loves a furniture in this store because it is well made นะครับแปลว่าแม่ของฉันชอบเฟอร์นิเจอร์ในร้านนี้เพราะว่ามันทำมาจากวัสดุที่ดีหรือว่าทำดีนะครับก็คือสร้างมาดีนะครับครับข้อที่2นะครับ I need a new scissors for a project นะครับฉันต้องการกรรไกรใหม่สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเห็นนะครับสำหรับโครงการหนึ่งครับโปรเจกต์ครับเห็นครับต่อไปครับคำนี้ครับเป็นชื่อคนนะครับผมก็แต่งเองนะครับฟ้าครับฟ้า loves pineapple her mother makes a butter of pineapple jam for her เห็นครับอย่างแรกฟ้าครับชอบหรือว่ารักนะครับ pineapple ครับแปลว่าสับปะรดนะครับสับปะรดนะครับแม่ของเธอแม่ของหล่อนทำ a butter of pineapple คือบัตเตอร์พายแอปเปิลนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นขวดนึงนะครับผมก็มีขวดนึงพอดีนะครับสำหรับหล่อนนะครับ for her นะครับข้อ4นะครับ I have no work on Saturday let's watch movie นะครับก็ฉันไม่มีงานนะครับในวันเสาร์นะครับไปดูหนังกันนะครับ let's watch movie ครับ let's ก็คือที่จริง let's มันย่อมาจาก let us นะครับ let us นะครับLET ครับ letUs ก็ US นะครับก็พวกเรานะครับ Let us watch movie ครับก็คือไปดูหนังกันนะครับนี่ครับข้อต่อไปครับ I like your pants นะครับ I like your pants นะครับ Where did you buy นะครับทีมผิดนะครับ Where did you buy ฉันชอบกางเกงของคุณกางเกงนี้นะครับไม่เป็นกางเกงขายาวนะครับอาจจะเป็นกางเกงขาสั้นก็ได้ครับเรียกได้ทั้งขายาวขาสั้น Pants นะครับแปลว่ากางเกงนะครับแต่ว่าถ้า shortsนี่ครับเหมือนข้อไหนวะข้างบนสุดครับตัวอย่างครับ shorts นะครับแปลว่าเกงขาสั้นอย่างเดียวนะครับWhere did you buy it คุณซื้อที่ไหนมาคุณซื้อมาจากที่ไหนนะครับคุณซื้อมาจากที่ไหนนะครับ I like your pants ชอบกางเกงของคุณเขียนครับข้อที่6ครับ The old man didn't catch many fishes today นะครับold man นะครับแปลว่าคนแก่นะครับคนชายแก่คนนั้นจับปลาไม่ได้มากเท่าไหร่เลยวันนี้ didn't catch many fishes today นะครับนะครับข้อ7ครับ mom can I have a soup please แม่ครับขอน้ำซุปหน่อยได้ไหมครับนะครับก็แม่ครับขอน้ำซุปหน่อยได้ไหม please กรุณานะครับเห็นครับข้อ8นะครับ you know one of my relatives has 7 childs นะครับแปลว่าคุณรู้ปะ1ใน relative นะครับแปลว่าญาติพี่น้องนะครับ1ในญาติพี่น้องของฉันน่ะ has มีนะครับ
seven childs นะครับก็คือมีเด็ก7คนนะครับ7คนนะครับประมาณนั้นครับมีเด็กก็คือมีลูกนั่นเองครับนะครับสำหรับเราก็มาดูนะครับว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ8ข้อ9ข้อ8นะครับว่าข้อไหนจะผิดมั่งข้อไหนถูกแล้วถ้าผิดก็ต้องแก้ยังไงนะครับมาดูครับข้อ1นะครับจันจันจันครับข้อ1ผิดนะครับตรงเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นคำที่ uncountable นะครับก็คือนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามใช้อะนะครับเราใช้ the ได้นะครับก็คือ the furniture ก็เป็นแปลว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับที่เรารู้อยู่ว่าเราไปซื้อที่ร้านนี้นะครับเรารู้ว่าชอบเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับ the นะครับ the are and นะครับเดี๋ยวผมจะตอนต่อไปนะผมก็จะพูดเรื่อง the are and นะครับว่าใช้ยังไงนะครับเห็นนะครับข้อ2ผิดหรือเปล่ามาดูกันครับผิดเหมือนกันนะครับข้อนี้นะครับคำว่า a new scissors นะครับ scissors นะ scissors นะครับมันเป็นคู่เหมือนกันมันมี1 2ใช่มั้ยมันเป็นคู่เหมือนกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกเป็นแพรนะครับเช่นเป็นอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนจาก a new scissors to a new pair of scissors นะครับก็แปลว่าเป็นกรรไกรคู่ใหม่นะครับแต่ของผมก็ยังไม่ได้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับข้อ3ครับผิดหรือเปล่า father pineapples นะครับ มาดูกันนะครับทันทันทันไม่ผิดนะครับ เพราะ pineapple ตรงนี้ครับเป็นเขาพูดถึง pineapple โดยรวมนะครับก็คือฟ้าครับเป็นคนชอบไพแอปเปิลนะครับก็คือชอบสับปะรดนะครับโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ได้เจาะจงว่าสับปะรดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไพแอปเปิลครับมันเป็นอันเคาน์เตอร์เบิร์นครับถ้าเราไม่ได้เจาะจงมันก็จะเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับนะครับเฮอร์มาเตอร์อันนี้ก็ปกติครับถูกต้องแล้วครับก็มีอะบอตเตอร์ออฟไพแอปเปิลนะครับแจมส์นะครับก็แปลว่าเนี่ยครับหนึ่งกระป๋องนะครับเอ้ยหนึ่งขวดนะครับเห็นครับข้อสี่ครับข้อสี่ทำมาดูครับ I have no work today workเป็นนามนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะแอนห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแล้วก็มีเลขมีอะไรห้ามก็เป็นนามนับไม่ได้ครับก็ปกติถูกแล้วครับหรือว่าเราจะบอกว่า I have work on Monday ก็ได้ฉันมีงานที่ต้องทำนะครับในวันจันทร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ no work ครับก็ไม่มีงานนะครับได้แบบนี้ได้ครับคำต่อไปครับข้อต่อไปคำห้านะครับถูกแล้วนะครับ your pants นะครับข้อนี้ pants แปลว่ากางเกงนะครับมันไม่ต้องการแบบนี้นะครับแบบ a pair of shorts ครับเพราะว่ามันเรียกเป็นกางเกงโดยรวมถ้าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกางเกงแบบกางเกงขาสั้นหรือว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้นะครับคนโทรผิดนะครับคนโทรผิดนะครับก็โอเคนะครับข้อ6ครับสำหรับข้อ6นะครับก็ the old man didn't catch many fishes today ครับดูครับว่าถูกหรือเปล่านะครับก็ผิดนะครับข้อนี้นะครับ fishes ก็บอกไปแล้วนะครับว่า fishes ถึงแม้จะลงท้ายด้วย sh นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เติม es นะครับเพราะว่ามันเป็นคำพิเศษนะครับก็เราต้องไปดูครับว่าจากกฎข้อที่1ข้อนี้จะแบบ7นะครับที่ผมพูดไปตอนที่1นะครับก็ไปดูนะครับข้างล่างสุดนะ special changes นะครับคำว่า fish นะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้มันจะเป็นมีเยอะมีน้อยครับเป็น1เป็น2เป็น3กี่ปลากี่ตัวก็ช่างครับก็ยังเป็น fish เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้ many fishes that ขาดครับผิดนะครับใช้แค่ many fish เฉยๆนะครับโอเคนะครับข้อ7นะครับก็ผิดเหมือนกันนะครับซุปนะครับซุปมันเป็นของเหลวใช่ไหมปกติจะมันจะเป็นน้ำนับไม่ได้ถ้าเป็นของเหลวนะครับก็เราก็ต้องมีภาชนะมาใส่นะครับมันถึงจะนับได้ครับเช่นในที่นี้ก็อาจจะเป็นเปลี่ยนว่า a bowl of soup นะครับก็แปลว่าซุป1ถ้วยนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็ you know one of my relatives have 7 child ผิดนะครับก็ต้องใช้คำว่า children นะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่า child นะครับแปลว่าเด็กนะครับก็ไม่ได้นะถ้าเป็นพหูพจน์ก็ต้องใช้คำว่า children นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันยังไงก็รีดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทันศัพท์ยังไงก็รีดูหลายๆรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีศัพท์ที่พวกที่ผมแนะนำมานะครับผมพารู้นะครับก็ทำให้คุณง่ายมากครับต่อไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเบาอกไปเยอะเลยนะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้คําศัพท์ครับคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็แค่อาจจะได้แค่แกรมมานะครับแต่ถ้าไปทําข้อสอบไปทําอะไรก็เดาเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่รู้ศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรรู้ศัพท์นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับชมนะครับก็9นาทีกว่าๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย